สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้มาเก็บมังคุดกับเพื่อนจ๋านะคะจะมาบอกวิธีการทานมังคุดค่ะนะคะมาสวนอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่ต้องใช้มีดค่ะเพื่อนง่ายๆเลยนะคะมังคุดเนี่ยเวลาชาวสวนเก็บนะคะจะเป็นหลากหลายสีแบบนี้นะเพื่อนอันนี้นะคะ2วันทานได้นะคะอันนี้1คืนก็ทานได้อันนี้พร้อมทานนะคะคือสีมังคุดเนี่ยเพื่อนดูนะคะจัดให้ดูเพื่อนเห็นนี่สีระดับนะคะสีระดับของการเลือกทานนะคะลูกนี้นะคะทานได้เลยลูกนี้พรุ่งนี้ค่ะลูกนี้มะรืนนี้ลูกนี้อีก2วันอร่อยค่ะนะคะเพราะว่ามังคุดบางท่านเนี่ยเห็นมังคุดสีนี้บอกว่าไม่เอานะคะแล้ววิธีการเลือกมังคุดนะคะพยายามอย่าบีบนะคะอย่าบีบให้เพื่อนดูว่าเขาสดไหมคือตรงนี้ค่ะนะคะกลีบเลี้ยงนี่สดไหมกลีบเลี้ยงสดๆใช้ได้ค่ะถ้าเพื่อนบีบเนี่ยนะคะ10โลก็วันรุ่งขึ้นก็เน่า10โลเลยค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมังคุดเวลาเกษตรกรเก็บออกจากสวนเนี่ยก็ใช้ตะกร้อนะคะใช้ตะกร้อเก็บแล้วเวลาตกลงพื้นนะคะเขาจะไม่เอาใส่นะคะจะไม่เอาไปปนเลยค่ะเพราะว่าปนแล้วเนี่ยทำให้เสียลูกค้าเพราะวันรุ่งขึ้นก็แข็งละมันช้ำไม่ได้นะคะเพื่อนมันช้ำไม่ได้นะคะวิธีการทานนะคะถ้าเพื่อนมาเที่ยวสวนนะคะเขามีมังคุดให้ทานตรงนี้เลยค่ะนะคะเพื่อนคะกดนะคะกดตรงก้นเนี่ยค่ะเขาจะมีช่องว่างนะคะบีบลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บีบแบบนี้ค่ะนะคะเนื้อขาวมากเลยเห็นไหมคะจะได้แบบนี้นะคะบางคนนี่บีบเละเลยค่ะฉะนั้นแล้วกดที่ก้นเพราะว่าก้นของมังคุดนั้นเขามีช่องว่างนะคะกดลงไปแล้วก็บีบออกนะคะมังคุดไม่ช้ำเลยแบบนี้จะอร่อยมากนะคะลูกไม่โตประมาณ12 13ลูกโลนะคะเพื่อนถ้าโต7 8ลูกโลนี่ก็แม่อร่อยละนะคะอันนั้นเขาจะมีปุ๋ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้มาเก็บมังคุดค่ะด้วยอุปกรณ์พิเศษนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราซื้อมานะคะวิธีการของการใช้อุปกรณ์นี้นะเพื่อนนะจะใช้สอดลูกไปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดแล้วก็บิดนะคะลูกจะติดแบบนี้นะคะไม่ช้ำค่ะเพื่อนนะคะเราจะได้มังคุดที่ไม่ช้ำวิธีการเลือกมังคุดอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนนะอย่างนี้เนี่ยมังคุดใช้ได้นะคะยางออกนอกไม่ตกในนะคะอย่างนี้ยางออกนอกไม่ตกในเนื้อขาวค่ะเนื้อจะขาวแต่ถ้าเพื่อนๆไปเจอลูกเกลี้ยงสะอาดนะคะไม่มีที่กากเลยผิวเป็นมันอันนั้นยางตกในนะคะผิวน่าจะเป็นมันนะคะไม่มีที่กากมังคุดมีที่กากเนี่ยคือมังคุดปลอดสารค่ะไม่มียานะคะวิธีการเลือกดูด้วยแก่แล้วค่ะมังคุดแก่แล้วค่ะเพื่อนๆจ้านะคะแก่แล้วนะคะใครสนใจออเดอร์ได้นะคะ80บาทค่ะ80บาทนะคะ
สวยๆค่ะเพื่อนสวยๆค่ะนะคะเราเก็บด้วยตะกร้อเก็บด้วยมือแบบนี้เลยนะคะ